การทำบุญใดๆก็ตามถ้าเด็กก็ควรส่งเข้าวัดปากน้ำผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายหลวงพ่อท่านสอนให้พวกเรานั้นจดใจอยู่ที่บุญของพวกเราก็คือน้อมใจเข้าที่ศูนย์กลางกายเป็นศูนย์กลางอากาศสัมผัสว่าเป็นทางของคุณของทุกคนเป็นทางของคุณของสรรพสัตว์ทุกสรรพสัตว์ที่มีบุญอยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เราประกอบคุณของเราไม่น่าเคยชาติทำของเรานั้นเป็นกายมนุษย์ที่ตรงเป็นกายที่ตรงไม่ได้ฝากโลกเพราะฉะนั้นใจของเราในนอกในที่ตรงนั้นหลวงพ่อสอนว่าทำบุญถูกบุญได้บุญมีบุญแล้วก็จะสุขอยู่ในบุญเพราะฉะนั้นบุญของพวกเรานั้นเกิดแต่กายบุญของเราเกิดแต่วาจาบุญของพวกเราเกิดแต่ใจตอนนี้พวกเราทั้งหลายได้นึกถึงสิ่งที่เราประกาศในสระออกมาไม่ว่าจะเป็นญาติโยมในบริจาคปัจจัยมากก็ตามน้อยก็ตามเพื่อก็ตามสรุปก็ตามเป็นภาคธรรมที่บริสุทธิ์เป็นภาคธรรมที่ประเสริฐจะได้รอให้เกิดเป็นองค์ของพระเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้ากำเนิดเป็นแก่นเป็นขาของพระองค์เป็นอัตลักษณ์ของพระองค์และผู้ใดก็ตามได้เห็นได้กราบได้ว่าได้สักการะได้บูชาได้เชื่อทูลบุญเหล่านั้นก็จะตกมาอยู่ที่ตัวเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่แล้วก็คงจะได้เวลาเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะได้ประกอบพิธีในการเจริญพยัคฆ์ของบทคาถาเป็นยอดแห่งฌานเป็นยอดของคนทั้งหลายเป็นที่สุดของคนทั้งหลายเป็นกระยอดเจดีย์ที่สูงส่งยอดภูเขาที่สูงส่งนะยอดเป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะก็คือหนึ่งในบุญของการรอร้ององค์รักษาที่จะได้รอบมาถวายที่เซาท์คาโรไลนาที่เมืองซัตเตอร์ดังนั้นก็บุญของพวกเราที่กระจายแผ่ลงไปยังที่ต่างๆน้อยใหญ่และก็หลังจากที่เราได้ประกอบบุญที่เสร็จแล้วก็ขอให้เราได้แผ่บุญโดยประมาทและขับประมาทนั้นเองค่ะก็คือเมตตาที่ไม่มีประมาทส่งไปตั้งแต่เรื่องบนสุดตั้งแต่ลงมาโลกลงมาในชั้นต่างๆมาว่าดอนภูสวรรค์ข้าพุทธชั้นลงมาถึงบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่เป็นกัลยาณชนก็ตามหรือที่ได้เป็นกัลยาณชนใดๆก็ตามก็ขอให้บุญนี้เป็นบุญหลากหลายเป็นบุญที่ไม่มีประมาณเป็นบุญที่ไม่มีขอบเขตไปจนกระทั่งบรรดาสรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของพวกเราทั้งที่เรามีแต่ก็เป็นสัมภาระเวลาถูกคนทั้งต่างก็ต่างก็ขอให้บุญมีหลากหลายเพื่อสุขภาพเราได้ให้กลายเป็นอโหสิกรรมและแผ่ลงไปยังท้าวจารุมหาราชพระยาโยมนาถในมิตรญาบาทั้งหลายผู้ทำหน้าที่อยู่ในพระบารมีปู่แต่เราก็แผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณเพราะบุญนี้เป็นบุญสำคัญเป็นบุญที่ใหญ่ของพวกเราเพราะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนตัวนอกเวลาเทลงเบ้าประสงค์จะได้
ทุกท่านก็ตั้งใจประนมมือพร้อมเสียงกันวันนี้ทองที่ได้หล่อหลอมเป็นของบริสุทธิ์จะยกขึ้นสู่กายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุพเพสิกาเจดีย์เป็นส่วนของพระเกศแล้วก็จะเป็นส่วนของพระพักตลอดศีรษะทั้งมวลเราก็ถือว่าได้สร้างวัตถุอันเป็นมงคลยิ่งนักให้แก่ชาวโลกทั้งหลายได้สักการะบูชาตลอดเกินระยะเวลาน้อยปีผ่านปีเราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามสิ่งที่เราฝากไว้ฝังไว้มอบไว้ในพระพุทธศาสนาก็จะยังเป็นประจักษ์พยานอยู่ในโลกให้คนทั้งหลายได้กราบได้ว่าในสักการะบูชาตลอดไปจึงเป็นบุญสำคัญของพวกเราสุขังการสุขังการสุขัง
โยมมานโมทนาบุญ3ครั้งสาธุพร้อมๆกันและก็